นารสนบุรีพอบอกอรตอรอการสั่งระดมกำลังกว่าครึ่งร้อยพร้อมสุนัขตชะดอไลลาไอเพชรน้องกุมผู้ต้องหาคดีค้าเฮโรอ,อีนหลังอาศัยสิบเวรเผลอวิ่งเตีนผีหนีจากโรงพักพนมทวนสองวันแล้วยังไร้เงาผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจโทธนายุทธวุธิจรัดรำลง พบชพักเจ็พลตำรวจตีภัยโรธคุมภัยพอบกพจังหวัดกาญจนบุรีสั่งการให้พันตำรวจเอกธนสิทธิ์ปานศรีรองพอบกพจังหวัดกาญจนบุรีรักษาการผู้กำกับสืบสวนผู้ทอนจนังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกอำนาจเอี่ยมใจดีผู้ก,กำกับสพพนมทวนนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาคจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพพนมทวนเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภักเจ็ดรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตด13ค่ายพระพุทธยอดฟ้ากว่า60นายประ ชุมวางแผนในการไล่ล่าติดตามจับกลุ่มตัวนายศักด์สิทธิ์อากกรกิจพัฒนากรหรือเพชรหนองกุมอายุ20ปีอยู่บ้านเลขที่199/2มู่7ตำบลหนองกุมอำเภอบอ่อพลจังหวัดกาญจนบ,บรุรีผู้ต้องหาคดีมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายทั้งนี้สืบเนื่องจากนายศักสิทธิ์ผู้ต้องหาถูกจับกลุมตัวในคดีดังกล่าวเมื่อวันที่9ธันวาคม2 5 6 5ที่ผ่านมาจากนั้น วันที่10ธันวาคมร้อยตำรวจเอกทวีศักิ์เอี่ยมจงจันทร์รองสอบสวนสพพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งการให้ดาบตำรวจศีรัตโชติงามผอ,บอบหมู่งานปอสอพพนมทวนปฏิบัติหน้าที่10เวรไปเบิกตัวนายศักดิ์สิทธิ์หรือเพชรหนองกุ่มออกมาจากห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อนำมาสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนที่จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากพนักงานสอบสวนสอบปากคำแล้วเสร็จจึงสั่งการให้ดาบตำรวจศีรัตนำตัวผู้ต้องหากลับไปที่ห้องควบคุมแต่ปรากฏว่า หลังจากออกมาจากห้องสอบสวนนายเพชรหนองกุมผู้ต้องหาที่ถูกใส่กุญแจมือเอาไว้ได้ทําทีเอ่ยปากขอดื่มน้ําที่ตู้ด้านหน้าห้องสอบสวนระหว่างที่ดาบตํารวจสีรัดเพอในายศักดิ์สิทธิ์อากกรกิจพัฒนากรหรือเพชรหนองกุมผู้ต้องหาได้ชฉวยโอกาสวิ่งหลบหนีไปทางด้านประตูหลังสพพนมทวนอย่างรวดเร็วโดยทิ้งรองเท้าแตะเอาไว้หนึ่งคู่หลังจากเกิดเหตุพันตํารวจเอกอํานาจเอี่ยมใจดี ผู้กำกับสอพอพนมทวนได้สั่งระดมกำลังไล่ล่าติดตามเพื่อจับกลุ่มตัวกลับมาํนนำเนินคดีแต่ตลอดทั้งวันก็ยังไม่พบตัวผู้ต้องหาสำหรับการวางแผนติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้แบ่งกำลังกันออกไปติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาในพื้นที่ตำบลหนองกลุ่มอำเภอบ่อพลอยและพื้นที่ตำบลดอนตาเพชรอำเภอพนมทวนร,รวม6กเป้าหมายซึ่งทั้ง6เป้าหมายนั้นเป็นบ้านพ่อแม่และเคือญาติของผู้ต้องหาในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตชดอ3ได้นำรองเท้าแตะของผู้ต้องหามาให้สุนัข ดมเพื่อจำกิน่นจากนั้นได้เดินทางไปสมทบเจ้าหน้าที่ชุดติดตามจับกลุ่มในพื้นที่ตำบลหนองกุม่มอำเภอบ่อพลอยเนื่องจากระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีคนนำพาตัวนายศักดิ์สิทธิ์อากรกิจพัฒนากรหรือเพชรหนองกุม่มไปส่งในพื้นที่ดังกล่าวขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งรัดไล่ล่าตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีซึ่งหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปข่าวภูมิภาคการจนบ,บุรีปีชาไราวาลินรายงาน